วันนี้วันอังคารแต่ไม่มีประชุมคอรอมอนะครับก็เดี๋ยวรอคลอรอมอชุดใหม่กันก่อนอแต่ว่าก็มีข่าวออกมาว่าถ้ามีการประชุมคอรอมอจะมีการย้ายอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ,อมไม่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็บอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปท่านรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมนะครับคุณพิมพ์พัฒราเองอาจจะเสนอ ให้มีการย้ายที่พีกรมโรงงานไปเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษากรรมหรือว่าอาจจะเป็นผู้ตรวจราชการหรือเปล่าแต่จริงๆคือต้องบอกว่าท่านจะ,กะเกษียณอายุอยู่แล้วนะ30กันยายนนี้ท่านก็กเกษียณแล้วเ,เดือนนี้กาลังจะเข้าพฤษภาคมมันก็อีกแค่ไม่กี่เดือนนะห้าหกเจ็ดปอีกหเดือนเองท่านผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงจะบอกว่าให้มีการโยกจ้ายอาจจะนะครับคาดว่ามาจากที่ท่านอธิบดีจุลพงษ์เนี่ยดูเรื่องปัญหารงองสาหกรรมหรือว่า ผู้ประกอบการที่เก็บกักสารเคมีไว้ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อเนื่องเออมันก็หลายหลายโรงงานแล้วนะในช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมไปถึงครับปัญหาเรื่องการขุดกากแคดเมียมที่ตากออกมาสู่โรงงานรับซื้อแล้วก็จะไปรั่วไหลเนี่ยคือมันต้องไปที่อื่นอะเวลาซื้อมาจากที่ตากเนี่ยนะครับแล้วการรั่วไหลมันต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะไปตรวจสอบกว่าจะยึดคืนกว่าจะเอาไปฝังกลบแล้วประชาชนเองก็ลำบากใจกังวลใจนะครับ ส่วนสาเหตุที่เสนอเขาบอกว่าทําไมถึงเพิ่งจะมาเป็นข่าวเพราะจริงๆถ้าดูเรื่องกากแคดเบียมโอ้โหนี่มันก็นหลายสัปดาห์แล้วเรื่องของไฟไหม้นะครับในโรงงานหลายแห่งมันก็หลายที่ก็เป็นหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันคือเขาบอกว่าตอนก่อนหน้านี้อาจจะมีความกังวลน,นะครับซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆบอกว่าอาจจะต้องการให้ท่านบดีเนี่ยออกไปจากตําแหน่งก่อนหน้านี้แล้วก็หาคนอื่นมาคือแน่นอนเก่าไปก็ต้องใหม่มา แต่ตามระเบียบการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงต้องให้ท่านปรัดกระทรวงศาสารกรรมซึ่งตอนนี้คือคุณนัทพลตรงังสิทธิพล์เนี่ยเป็นคนทําเสนอความเห็นฮะในการโยกย้ายมาให้กับรัฐมนตรีว่าการเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นบอกว่ารัฐมนตรีเองไม่มีอํานาจในการเสนอ,อรายชื่อเข้าคอรอมอนะครับซึ่งก็ต้องรอดูอีกเหมือนกันว่าท่านนายกเศรษฐาลงพื้นที่ระยองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถามถึงเหมือนกันว่า เหตุการณ์เพลิงไหม้สารเคมีทำไมอธิบดีจุลพงศ์ไม่ไปแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันเกิดเหตุซึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเคยรายงานท่านผู้ชมไปว่าท่านอธิบดีจุลพงศ์ไปราชาการที่ต่างประเทศเข้าใจว่าเป็นการไปดูงานหรือไปปสัมมานาเนี่แหละนะครับก็ต้องบอกอาว่า มันมีประเด็นตรงที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระยองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการจรี้มีการถามเนี่ยค่ะจังหวะเนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ถามเลยนะคะถามท่านจุลพงษ์เลยอธิบดีกรมโรงงานเลยถามว่า เหตุเกิดวันไหน <ฮะ S 1> ท่านก็บอกว่าเหตุเกิดวันที่22แล้ววันที่22ท่านมาหรือเปล่าแล้วท่านมาเมื่อไหร่ท่านบอกว่าท่านมาวันที่26เออนะกเนาะก็เลยท่านนายก,กบอกว่าเอะลงพื้นที่ช้าไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่นายกเนี่ยถามออกไมเลยนะคุณซ,ซึ่งตรงนั้นนี่รัฐมนตรีก็อีกหลายท่านก็แต่ก็ปกติเพราะท่านนายก เวลาไปไหนเนี่ยท่านก็นจะเรียกข้าราชการามาอยู่แล้วาบางทีก่อนจะเดินทางด้วยซ้ําไปก็เอาเรียกมาคุยก่อนขึ้นเครื่องบิน<อ>เป็นยังไงเรื่องที่ทําเอ๊ะทำแบบไหนทําอย่างไรมันมีผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเป็นผลดีหรือผลเสียก็ อันนี้ก็คือหน้างานเลยนะนี่ดูบรรยากาศดูหน้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ดูหน้าท่านรัฐมนตรีชัยยาดูหน้าท่านหมอชนละนานเครียดกันทุกคนเลยวันนั้นอันนี้จะพูดถึงเครียดเรื่องนี้หรือเครียดเรื่องอื่นฮะเครียดเรื่องโรงงานโรงงานนะที่เกิดแบบไฟไหม้นี่แหละเพราะตอนเหตุการณ์นี้รายชื่อยังไม่ออกนะค่ะ